เอาละมาถึงที่ก็ปวดฉี่แล้วมีกำแพงล้อมรอบวะเนี่ยทำไงดีวะเนี่ยปวดฉี่ซะแล้ววะไม่ใช่แหละกำลังนึกถึงวันที่1มกราคมปี37เนี่ยคราวนี้เวลาบ่าย3โมงพอดีเอ้ยเข้าท่าเว้ยมันเป็นบ่าย3โมงพอดีมันช่วงเวลานี่เป๊ะเลยบ่าย3 4โมงเนี่ยได้คิดแดงไหนวะเนี่ยดูสิมันแต่ก่อนเนี่ยวันนู้นนะฮะ1มกราคมปี37เนี่ยพื้นที่ไม่ได้เป็นอย่างงี้ใช่มั้ยไม่เป็นอย่างงี้เลยนะนี่จะไต่ขึ้นไปเรื่อยๆดูสิอ่ะนะใช่มั้ยอึ๊บโอ้โหบรรยากาศตอนนั้นโอ้โหเลยอันนี้มันผิดธรรมชาติหรือเปล่าวันนี้เดี๋ยวว่ากันเด้อท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับผมจะพยายามจำลองภาพตั้งแต่วันที่1มกราคมปี37วันนู้นนะฮะผมออกจากเดี๋ยวนะออกจากอะไรเกียร์กายสิเนาะใช่ออกมาจากเกียร์กายเลขที่41ถนนทหารจุดนั้นเนี่ยมันทางเข้ามันอยู่ตรงข้ามกับโรงเรียนขสทบในนั้นก็มีสถานีวิทยุขสทบแล้วผมก็ทำรายการ2รายการตอนเย็นชื่อว่ารายการพิทักษ์ยานยนต์กับตอนเที่ยงคืนถึง1ชื่อว่ารายการเที่ยงคืนกับสิล้อบ้านเราก็สนุกต่อมาก็ได้พาผู้คนกลุ่มแท็กซี่มารวมกันในนามกลุ่มแท็กซี่บ้านเราลุงออกหน้าวันนั้นคือนายไกรสอนพิทักษ์หน้าวันนั้นคือนายไกรสอนพิทักษ์ก็ทำเอาสมาชิกคนขับแท็กซี่ยุคนั้นมันยุค1ท2ทเนาะมารวบรวมกันทำความดีกับสังคมเช่นผู้โดยสารลืมเข้าของเงินทองในแท็กซี่ก็ประกาศหาเจ้าของเขาโดยการทำงานเชื่อมสัมพันธ์กับทางด้านสถานีตำรวจนะแล้วก็รวมทั้งเข้าไปถึงหน่วยนะกองบัญชาการตำรวจนครบาลยุคนั้นเป็นยุคท่านไปนะเป็นผู้บัญชาการนะผมก็ไม่ได้จำนะนักเป็นราเป็นเรื่องเป็นราวมนัสคุชัยยันโอเคครับมนัสคุชัยยันต่อมาก็มีท่านติดตามมาที่เรียกว่าหน้ากากเสือหน้ากากเสือนั่นก็คือฉายานะครับนะช่วงนั้นก็ได้สมาชิกจ้างขับจัดกรรมช่วยทางด้านตำรวจในการดูแลความปลอดภัยให้กับพื้นที่ออกนอกซอยแล้วถือว่าเป็นตาสับปะรดกันไปในนามของสมาชิกแจ้งข่าวอาชญากรรมนั่นก็คือที่มาที่ไปของนายไกรสอนพิทักษ์ณวันนั้นนะครับเอาละก็แน่นอนนะวันนั้นมีความตั้งใจจะไปดูนะจะไปเคารพคารวะสักการะพระนเรศวรมหาราชที่ดอนเจดีจังหวัดชลบุรีก็เดินทางผ่านถนนรัตนทิเบศนะครับมุ่งหน้าเข้าสู่สุพรรณในระหว่างนั้นมันปวดฉี่อ่ะเนี่ยใช่ไหมขออนุญาตนะท่านผู้ฟังที่เคารพครับท่านอยู่หน้าจอเดี๋ยวว่างงี้นะเพราะว่ามันปวดฉี่จริงๆนะวันนั้นนะก็ดูตามท้องหน้าหน้าวันนี้มันมีอะไรก็เลยจำลองภาพกันแล้วกันอย่าว่างั้นนี่นะเนี่ยกล้องมาข้างหลังกล้องมาข้างหลังไว้ก่อนมาข้างหลังไว้ก่อนฉายตรงนั้นไปด้านละไอตัวก็ออกไปเนี่ยตอนนี้มันจัดเข้ามาเป็นภาพชี้จริงๆนะ
ตอนนี้ฉี่จริงๆนะเพราะว่าในหว่างนั้นนะด้วยเวลายืนฉี่ฉี่ครั้งทุกนาฉี่ขออนุญาตนะท่านผู้อยู่ในจอของเราผมเป็นประเภทของจริงเสียงจริงนะอย่างเงี้ยข้างหน้าไม่มีใครเลยต้นไม้ก็ไม่มีคันนาก็ไม่มีมีทางโลกไม่หมดเลยนะครับก็เลยอะไรต่อเท่านั้นแหละครับมันก็เหมือนมีใครสักคนนึงเอาน้ำซิปมายิงสีข้างยืนงงสิครับทีนี้ปล่อยไม่รู้แล้วฮะก็คงจะเกินกว่า15นาทีนะฮะแต่รู้เนื้อรู้ตัวว่ามันประมาณ5นาทีได้ยืนงงก็เลยสงสัยพอสงสัยขึ้นมาปุ๊บเป็นนึกถึงอะไรได้นึกถึงนู่นน่ะเบนจามินแฟรงคลินน่ะนะเขาเล่นว่าวกลางอากาศใช่ไหมล่ะนั่นก็มีไฟฟ้าในอากาศเนี่ยมันเหมือนมาช็อตมือของเบนจามินแฟรงคลินเขานะเห็นป่ะหน้าวันนั้นเขาพูดเรื่องของไฟฟ้าสถิตตลอดเวลามาเห็นไหมครับแล้วก็เบนจามินแฟรงคลินก็เป็นหนึ่งในคณะร่างรัฐธรรมนูญของอเมริกาผมก็มาคิดต่อไปว่ามีหน้าล่ะรัฐธรรมนูญของอเมริกาเขาถึงได้แนบแน่นมาตั้ง200กว่าปีฉบับเดียวแท้ๆเลยครับทำให้บ้านเมืองเขาเจริญงอกงามขนาดนั้นนะเพราะว่ามันเกิดจากหนึ่งในคณะทำกฎหมายรัฐธรรมนูญของอเมริกามันก็เลยมีการมองเหตุการณ์ล่วงหน้าสิครับคนที่มีสภาวะเหล่านั้นคือประเภทปัญญานะก็เลยมาเป็นตัวหนังสือมาถึงทุกวันนี้เห็นไหมครับก็เลยถือโอกาสนะฮะท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับบรรยากาศอย่างนั้นนะกับบรรยากาศณวันนี้คือวันพฤหัสที่10มกราคมพ.ศ.2562วันนี้วินาทีนี้กับวันที่1มกราคมปี37มันก็แตกต่างกันมันมาถึงนั้นแล้วก็เอาที่เดิมมันไม่ได้แล้วทีนี้เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นก็เลยต้องบอกว่านี่คือที่มาที่ไปของลุงออกที่พูดจาพาทีในเรื่องในสารพัดเรื่องเนี่ยใน YouTube บ้านเราหรือทีวีมัน 9,900 เท่าไหร่ล่ะ19คลิปเข้าไปแล้วเกินกว่าแน่นอนอยู่แล้วแหละที่ว่าเพราะนั้นลองติดตามดูก็แบ่งเป็นเซกชันเอาไว้ว่า1ก็คือเรื่องของพุทธศาสตร์2ก็คือธรรมศาสตร์ไอ้ธรรมศาสตร์ที่ว่านี่ไม่ใช่ท่าพระจันทร์กับรังสิตนะห่างแต่เป็นศาสตร์ของธรรมชาตินะก็ว่าเรื่องธรรมชาติมาตลอดนะแล้วก็ต่อมาก็เป็นวิทยาศาสตร์ก็สาขาฟิสิกส์ก็พูดเรื่องของพลังงานมาตลอดไอ้พลังงานที่ว่านั้นคือพลังงานที่บริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์เห็นมั้ยใช่ไหมนั่นคืออะไรอะไรต่อเนี่ยก็คือเดี๋ยวนะพุทธศาสตร์อ๋อจิตศาสตร์โอเคนะก็คือเรื่องจิตศาสตร์ก็ศาสตร์เรื่องจิตล้วนๆเลยกายใจจิตธรรมดานี่เองนะครับใช่นะเพราะฉะนั้นรวบรวมศาสตร์ตรงนี้เอาไว้ใน YouTube บ้านเราทีวีเนี่ยใน YouTube บ้านเรา .tv นะครับกว่าที่จะมาวันนี้ถึงวันนี้ลุงออกกับคณะทำงานมาก็3ปีกว่ามาเนี่ยก็อยากจะเล่าผ่านๆมาเพราะว่าท่านติดตามลุงออกมาหน้าวัดคงจะพอจะรู้อะไรไม่รู้อะไรแต่ที่แน่ๆนะฮะในส่วนตัวผมเนี่ยผมจะคำนึงถึงคนเกิดก่อนโดยเฉพาะยิ่งเด็กเกิดหลังวันที่1มกราคม37เป็นต้นมาเนี่ยครับผมก็เชื่อว่าเด็กรุ่นนี้ฮะจะเป็นเด็กที่จะทำอะไรให้ถูกต้องเป็นธรรมเสมอภาคภายใต้เงื่อนไขของธรรมชาติในระหว่างนี้เขาก็อายุ22-23ปีก็จบปริญญาตรีทั้งหมดคนที่มีโอกาสเรียนหนังสือนะก็จบปริญญาตรีแน่นอนแล้วคนโทก็จบโทบางคนบางคนก็ยังคงต่อโทหรือว่าไม่มีโอกาสเรียนก็ว่าไปอีกเรื่องนึงรอเด็กรุ่นนี้ก็จะจบเอกอีก5ปีก็ได้จบเอกทำงานอีก5ปีผมว่าไม่เกิน15ปีนะฮะเด็กรุ่นนี้มันจะไปกันทั้งโลกครับเพราะว่าโลกใบนี้มันจะเป็นหนึ่งเดียวกันว่าในเรื่องของเทคโนโลยี 5G หรือควอนตัมคอมพิวเตอร์ควอนตัมอินเทอร์เน็ตจะมาเนี่ยตรงนี้แหละครับที่ผมอยากจะบอกกับหลายๆท่านเอาไว้อย่านิ่งนอนใจไปนะครับเพราะว่ารู้จักคำว่า AI มาทุกวันนี้โหหนักข้อเลยนะครับง่ายๆคือโรคมันจะมากับคลื่นทางด้านสุขภาพคลื่นมือถือมือถอยนั่นแหละครับมันจะมากับคลื่น
ไอ้ความจริงผมพูดมานานนะฮะโรคมันจะมาจากผ่านจอทีวีนู่นนะครับณยุคสมัยนั้นพูดกันอย่างนั้นนะครับนี่เป็นคลื่นชัดเจนมากนะครับโอเค